วันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการขจัดคราบออกจากก๊อกน้ำนะครับจะเห็นว่าคราบพวกนี้มันเป็นเหมือนกับคราบหินปูนอะไรบางอย่างที่ขูดยังไงก็ไม่ออกนะครับเอาน้ำล้างเปิดน้ำล้างมันก็ไม่ออกเห็นไหมฮะดูใกล้ๆนะครับซึ่งคราบนี้มันก็จะไปติดอยู่ที่กระจกห้องน้ำด้วยแต่ว่าอันนี้เพิ่งล้างไปนะมันก็เลยสายละนะครับสายกิ้งเลยทีนี้เดี๋ยววันนี้จะใช้วิธีการกำจัดคราบด้วยตัวนี้ครับไม่ได้มาขายของครับตัวนี้คือน้ำส้มสายชูนั่นเองก็ก่อนหน้านี้เห็นเขาโพสต์ขายกันนะมีน้ำยาที่ขจัดคราบนี้ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเราใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นี่หว่าก็เลยลองเข้าไปคอมเมนต์ดูปรากฏว่าแป๊บเดียวเขาทำรีวิวออกมาเลยครับว่าน้ำส้มสายชูขจัดคราบไม่ได้นะครับแน่นอนว่าของที่เอาไว้ใช้โดยตรงเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าเปลืองแรงน้อยกว่านะครับแต่น้ำส้มสายชูมันก็ได้แหละเดี๋ยวผมลองฉีดให้ดูนี่น้ำส้มสายชูยี่ห้ออสรนะครับฉีดเข้าไปเลยยี่ห้ออื่นไม่รู้เป็นไงไม่ต้องเจือจางน้ำนะฮะฉีดเข้าไปได้กลิ่นน้ำส้มสายชูขึ้นมาเลยนะแล้วก็เอาแปรงสีฟันครับเบาๆไม่ต้องแรงมากเหมือนแปรงฟันอะไปเรื่อยๆสนุกอันนี้ตรงนี้คราบเยอะเลยข้างล่างเห็นไหมแปรงไปไม่มีตัดต่อนะครับเพราะว่าจะให้เห็นกันไปเลยว่าออกหรือไม่ออกเพราะเขามาบอกว่ามันไม่ออกแต่ผมลองแล้วมันออกตอนแรกว่าจะซื้อแล้ว 2-300 กว่าแต่พอมาลองอันนี้ก็ไม่รู้นึกยังไงนึกแบบว่าน้ำส้มสายชูมันทำอะไรได้หลายอย่างมันเป็นกรดมันอาจจะกัดไอ้พวกนี้ออกก็ได้อ่ะเห็นไหมไปหมดละเรียบร้อยแปรงสีฟันก่อนเอาลองน้ำลูกเห็นไหมปลายหมดแล้วข้ามเมื่อกี้พาเช็ดเป็นไงครับเรียบร้อยใสเหมือนใหม่ข้ามเมื่อกี้หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พวกนี้มันจะมีก๊อกน้ำเนี่ยมันจะมีคราบเก่าที่เป็นรอยขนแมวนะรอยขนแมวเยอะเหมือนกันถามว่าทำไมมันเยอะตอนนั้นน่ะผมไม่รู้จะทำความสะอาดยังไงผมเอาคัตเตอร์มาขูดออกโอ้โหขึ้นเป็นรอยเต็มเลยแต่ไม่เป็นไรดูไกลๆก็ไม่เห็นนะครับอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้มันจะมีรอยความที่ผมเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงโควิด-19 เนี่ยจะมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลบ้านออกมาแชร์เรื่อยๆนะครับผมอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ